ายร้อยคนรอขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปชมความงดงามของธรรมชาติน้ำตกท่ามพระตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะน้ำตกตั้งอยู่กลางป่าเดินเท้าเข้าไม่ได้เรือจึงเป็นพาหนะเดียวในการเดินทางความงดงามของธรรมชาติเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่นั่งเรือค่ะสองฝั่งเต็มไปด้วยป่าไม้ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์จากท่าเรือถึงตัวน้ำตกระยะทางราว800เมตรนั่งเรือที่ชาวบ้านให้บริการ10นาทีก็ถึงจุดหมายค่ะเดินเท้าอีกราว300เมตรก็พบกับน้ำตกถ้ำพระที่สวยงามเย็นฉ่ำลักษณะเป็นลานกว้างมีโขดหินและแอ่งน้ำขนาดใหญ่หลายคนเรียกที่นี่ว่าสวนน้ำธรรมชาติท่าแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬและเป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากเรามีธรรมชาติที่สวยงามและก็ระยะทางที่ไม่ไกลจากจังหวัดบึงกาฬมากนักก็เพียงระยะทาง10กิโลมีไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนะครับก็คือมีนั่งเรือขึ้นภูครับดูน้ำตกท่ามพระแล้วก็มีการนี่เป็นถือว่าเป็นสวนน้ำน้ำตกท่ามพระมีทั้งหมด3ชั้นค่ะไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ซึ่งจะมีน้ำมากช่วงฤดูฝนน้ำตกชั้นแรกเป็นฐานน้ำตกไหลลดหลั่นลงสู่แอ่งก้นกระทะชั้นที่2ลักษณะเป็นลำธารหลายสายสายน้ำไหลแรงแต่น้ำตื้นบริเวณนี้นักท่องเที่ยวชอบไปเล่นน้ำและทำกิจกรรมสไลเดอร์ไปตามร่องน้ำตอนแรกก็ประทับใจถึงความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่นี่เพราะจริงแล้วเรามาไม่ไกลจากที่นี่นะครับแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่ใกล้ๆก็มีน้ำตกสวยๆเหมือนกันเราก็คิดว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนได้ที่ใกล้ๆเราก็มีนะครับมาแล้วก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าที่นี่สวยมากเลยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกคนเลยนะคะมาเที่ยวน้ำตกท่ามพระที่จังหวัดบึงกาฬนะคะของดีจังหวัดบึงกาฬต้องมาให้ได้นะคะน้ำตกชั้นที่3จะไหลผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ค่ะถือเป็นไฮไลท์ของน้ำตกถ้ำพระนักถ่ายภาพไม่ควรพลาดจุดนี้น้ำตกถ้ำพระเดิมเป็นสำนักสงฆ์ปัจจุบันยังคงมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บริเวณชะง่อนผาเป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาชมความงดงามของน้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน